21 มิถุนาที่ผมลาครั้งที่3ว่า21 มิถุนาที่ผมลาครั้งที่3มีคนมาถามว่าลาได้ลาดีเพราะลูกไทยเรานั้นเขาบวชกันทุกถ้าไม่ฟังเพลงนี้เราจะไปฟังเพลงใครคนดังคนเด่นเคยเป็นคู่คิดครูจิ๋วพิจิตรประดิษฐ์ตอนใหม่ไว้พดผู้บุญก็อุ่นหัวใจวิชิตโพไทยก็ตั้งใจบรรเลงวิชิตโพไทยก็ตั้งใจมาเป่าใช้แซกอันเก่ายิ่งเป่ายิ่งเก่งเคยโชว์ลวดลายละมาตั้งหลายร้อยเพลงมาตั้งหลายร้อยเพลงเก่งหรือไม่เก่งก็บรรเลงต่อไปหัวลาน้องลาพี่มันต้องมีจังหวะลาไปบวชเป็นพระผู้คนเลื่อมใสไม่ใช่ลาไปเป็นโยนทิพย์จะปล้นบ้านใครนั่นมันลาแบบใหม่ลาไปแต่ลาผมเคยลาหลายครั้งนี่ก็ตั้งใจลาเพิ่งจะนึกได้ว่าลืมลา